ในที่สุดศาลได้ตัดสินแล้วค่ะว่านายทรงพลตั้งมนูญยงหรือเฮียไก่ติดคุกนอกจากนั้นนายเทพที่ถูกเข้าใจผิดมาตลอดว่าคือไอ้โม่งที่แท้ก็ไม่ต่างอะไรจากลูกแชร์คนอื่นๆที่ถูกเฮียไก่หลอกใช้ค่ะจากหลักฐานนะคะนายเทพได้สูญเสียเงินตัวเองทั้งหมดทำให้ศาลเห็นว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงได้ถูกปล่อยตัวค่ะไอ้ตัวดีฉันน่าจะจับแกเข้าคุกตั้งแต่แรกนะผู้กองมันก็มาว่าผมเลยไอ้เทพมันไม่ได้โง่มันคงวางแผนแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วคนที่ฉลาดที่สุดอะคือมันตอนเนี้ยแกอยู่ห้องนี้ได้ไม่เกินเที่ยงถ้าอยากอยู่ต่อเนี่ยแกต้องจ่ายเองไหนบอกว่าพยานอะมีระบบคอยช่วยเหลือหลังคดีจบไงนั่นมันสำหรับพยานที่ทำให้คดีจบจริงไม่ใช่แบบแกอีกเรื่องนึงฉันลืมบอกยายก็ตายแล้วในระหว่างที่แกพยายามทำตัวเป็นคนดีหลานคนนี้ถ้าจะเข้าใจชีวิตช้าหน่อยนะครับยายแต่ผมจะไม่ยอมแพ้ครับผมไม่ยอมแพ้ให้กับชะตาชีวิตที่มันเคยกำหนดไว้ให้ผมแกรู้ได้ไงว่าฉันกำลังหาเพื่อนกินอยู่ครับพอแล้วนะจะดื่มอะไรเยอะแยะวะเมาจนเป็นหมาแล้วเนี่ยแกเคยบอกฉันว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินเราจะได้ทุกอย่างทำไมฉันไม่เห็นได้ตะวันครับความวะนะก็แกชอบคนที่มีผัวแล้วไงฉันพูดถูกไหมแล้วตะวันจะกลับมาหาแกทำไมจริงๆฉันก็ไม่ได้เก่งอะไรนะที่จะมาสอนแกแต่ฉันจำประโยคอันนึงได้ที่เราเคยอ่านกันความรักแบบเด็กๆอ่ะคือการยึดติดอยู่กับอดีตความรักแบบผู้ใหญ่คือการมองปัจจุบันแล้วก็อนาคตแกว่าที่ผ่านมาแกมีความรักแบบไหนถ้าเกิดว่ามีอนาคตก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกมั้งเออจะว่าไปเนี่ยตะวันเขาก็โตกว่าเรานานแล้วนะก็จริงตะวันก้าวนำเราเสมอแม้กระทั่งการเลือกชีวิตคู่เลือกคู่ด้วยความสมบูรณ์แบบแล้วดูเราดีกว่านิ่งตามไปก็ไม่รู้เฮ้ยแกก็ยังหาเงินเป็นฉันนี่มาตั้งต้นใหม่แกถามแต่เรื่องฉันน่ะแล้วแกจะยังไงต่อไปฉันตัดสินใจว่าอยากจะลองไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกดูฉันจะขายคอนโดแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินมาแบ่งแกเรื่องนี้แกบอกตะวันยังนี่นะฉันจะบอกอะไรแกให้นะตะวันน่ะเขาแต่งงานแล้วเขาไม่อยากรู้เรื่องของพวกเราทุกเรื่องหรอกเขามีครอบครัวต้องดูแลพวกเราอ่ะคนนอกเว้ยเออโอ้ยฉันเบื่อตัวเองที่เป็นอย่างนี้ว่ะเออดิแกเลิกยึดติดแล้วเออแกรู้ป่ะฉันเจอเรื่องที่ชอบอ่ะลองถ่ายดิว่าเรื่องอะไร
เลิกคิดถึงเรื่องตะวันได้แหละไม่ใช่ตะวันสิ่งที่ฉันชอบอ่ะคือเงินฉันชอบหาเงินแล้วจริงๆนะตอนนี้ฉันชอบเงินมากกว่าแก